ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปจุดชมวิวต่างๆของน้ำตกแห่งนี้นะครับถ้าเกิดเจอจุดไหนดีๆเด่นๆจะถ่ายให้ดูจะมีลำธารกลางน้ำตกครับโอ้ยกินอิ่มไปแล้วจะเดินย่อยเดินไปเรื่อยเมื่อวานก็เดินวันนี้ก็เดินเดี๋ยวจะเจอจุดเด่นๆยังไงเดี๋ยวนี่หลายจุดต่างๆครับผมอีกจุดหนึ่งที่วิวแล้วก็สภาพแวดล้อมสวยมากถ่ายเขาดูดิเราเห็นป่ะเด็ดเด็ดเห็นป่ะเห็นอะไรเห็นวิวอ่ะไปไหนเขาไปถ่ายรูปเล่นกันเล่นถ่ายวิวก็จะเป็นจุดชมวิวของน้ำตกไทยโยกใหญ่นะถ้าใครว่ายน้ำไม่เป็นก็อาจจะลื่นตกไปตายห้าได้นะส่วนใหญ่เขาบอกว่ามาที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบมาท่องเที่ยวแบบแพมากกว่าแล้วก็ล่องแพไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เรามาแค่ชมวิวเฉยจะเอาแค่นี้ก็พอไว้เรามีคุณทรัพย์มากกว่านี้อาจจะมาร้องแพกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปกันต่อเห็นแต่แถวนู้นมีสะพานด้วยเดี๋ยวไปจุดตรงนั้นกันแล้วก็มาถึงสะพานเฮ้ยหลบรถเร็วมีรถด้วยมันเข้าได้ยังไงสะพานอะไรก็ไม่รู้ที่สะโยกใหญ่ตอนนี้กูก็รีวิวไปเรื่อยแค่นี้ตาน้ำต้นน้ำครับ